ผู้เรียนทุกท่านครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ทิพย์ศรีนิมิตนะครับจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในการเตรียมสาขาศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่เป็นหัวใจหลักในการที่ทำให้เรานี่ครับทำงานได้สำเร็จผลหรือไม่นะครับหัวข้อที่พูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานถามว่าทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญก็เพราะว่าในการทำงานเนี่ยครับถ้าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเนี่ยครับมีผู้ที่ทำงานเนี่ยมีคุณธรรมและจริยธรรมแน่นอนครับการทำงานก็คงจะสำเร็จผลและก็ไปได้อย่างราบรื่นในทางตรงข้ามครับถ้าคนในหน่วยงานหรือในองค์กรนี่ครับขาดคุณธรรมไม่มีจริยธรรมในการทำงานแน่นอนครับความรับผิดชอบหรือความถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีเกิดความไม่ตรงตามประเด็นที่เราว่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและทุกคนจะต้องตระหนักในการเตรียมสาขาศึกษานะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่พวกเรานี่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเข้าใจว่าการทำงานที่ดีนั้นอยู่พื้นฐานของคำว่าเป็นคนดีแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานซึ่งครูคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นควรถือโอกาสที่จะบรรยายหัวข้อนี้ให้พวกเราฟังแล้วก็ได้คุยกันให้เข้าใจนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อมตรงนี้ที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่อไปครับ